มายแถวฟ้าห้ามขับรถดีๆนะทำไมมันจะแบบเฮ้ยอะไรอ่ะอย่างเงี้ยมองเฮ้ยเดี๋ยวจะไปวันนี้แถวฟ้าห้ามเหมือนกันเออให้พี่ดูนะพี่จะต้องผ่านจุดนี้เฮ้ยโอ้งงป่ะอุบัติเหตุเหรออุบัติเหตุทุกคนมองว่าอุบัติเหตุอยู่แล้วมันรถชนกันแล้วมีคนนอนกับพื้นคนเจ็บคนตายหรือเปล่าใช่เอาจริงๆมันก็มีทั้งสองเสียงที่แบบแตกต่างกันออกไปเขามองว่าจุดนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามจะทำให้กลายเป็นแลนด์มาร์คว่าคุณต้องขับรถดีๆช้าๆนะเพราะว่าที่เห็นอยู่คือหุ่นค่ะเอาคือมองอับอ๋อนี่ถูกสร้างขึ้นมาถูกสร้างขึ้นแต่คนต่างถิ่นเวลาผ่านไปอ่ะเฮ้ยเขาตกใจกันหมดนะพวกจอดรถจะไปช่วยกันก็มีนะใช่มันจะกลายเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลังจากเห็นสิ่งเหล่านี้หรือเปล่านักข่าวช่อง8ลงพื้นที่ไปจุดบริการเขตเทศบาลตำบลฟ้าห้ามตรงเมืองเชียงใหม่เลยนะก็แน่นอนหลัก7วันอันตรายในช่วงปีใหม่แบบนี้ทางนั้นเขาก็คุมเข้มเรื่องการจราจรแล้วก็จุดนี้นี่ไม่ได้เพิ่งสร้างครั้งแรกนะคือมีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วอะค่ะริมทางสายเชียงใหม่แม่โจ้เลยค่ะคุณจำลองอุบัติเหตุเนี่ยทำคนตกใจอยู่เยอะมากคุณกำพลชงคำค่ะเป็นกำนันที่ฟ้าห้ามนะคะบอกว่าที่จัดจำลองขึ้นมาเพื่ออยากจะสร้างความตระหนักถึงอันตรายของอุบัติเหตุถ้าสภาพร่างกายไม่พร้อมอย่าขับเลยเมาอย่าขับแบบนี้ค่ะก็เลยทำหุ่นขึ้นมาค่ะเพื่อให้แบบฉุกคิดให้ได้ทำครั้งแรกอย่างที่บอกย้อนไปปี58โน่นกระแสตอบรับดีมากในโซเชียลก็มีติชมบ้างนู่นนี่นั่นก็เลยปรับปรุงตามสภาพค่ะนี่ปรับปรุงแล้วนะคะนักข่าวก็เลยถามคนแถวนั้นความเห็นแตกต่างมากเสียงแตกค่ะบ้างก็บอกว่าก็ดีเตือนสติขับขี่รถอะไรอย่างเงี้ยในช่วงปีใหม่ก็เตือนสติได้ดีแต่บางคนบอกน่ากลัวตกใจนิดเดียวแป๊บเดียวเจอกลางคืนมีสะดุ้งมีเข้าใจผิดนึกว่าเป็นเหตุการณ์จริงก็มีนะแต่ส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าถ้าขับรถโดยมีสติไม่ประมาทก็ปลอดภัยได้ทุกการเดินทางนั่นแหละลองฟังเสียงที่หลากหลายของชาวบ้านในพื้นที่เชียงใหม่ค่ะใช่ดีค่ะพี่มันเหมือนได้เตือนสติด้วยค่ะถ้าดื่มก็ไม่ขับดีกว่านะคะน่ากลัวครับต้องขับรถช้าๆหน่อยตกใจนิดเดียวแป๊บเดียวพี่ตกใจแป๊บเดียวนะแต่ว่าเพราะว่าเข้าใจพอทำให้เรารู้ว่าเนี่ยอย่าประมาทในการขับรถเตือนสติเราไงว่าเราอย่าขับรถแบบประมาทสติเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าเราจะทำอะไรอ่ะถ้าเรามีสตินะทุกอย่างจะปลอดภัยใช่ไหมขับรถอย่าประมาทใช่ไหมคะมีน้ำใจให้กันในการขับรถไม่ว่าจะอยู่ทุกที่ค่ะทุกอย่างจะปลอดภัยนี่จบสวยค่ะคุณบุญธรรมเลิศสุขีเกษมท่านนี้เป็นอธิบดีป้องกันบรรเทาสาธารณภัยค่ะบอกกับนักข่าวว่าส่วนจัดแสดงที่เห็นนี้เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับคนในช่วงปีใหม่ค่ะครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8